แอปทักษอรกับประดิฐตหวานใจหมวดออเรียกได้ว,ว่าหลายคนก็รอข่าวดีจากแม่แอปทักษอรพักสุขเจริญมากขึ้นในปัจจุบันนั้นความสวยยังไม่เปลี่ยนแถมยังหน้าเด็กจนหลายคนชมอยู่บ่อยๆและในวันเกิดอายุครบ41ปีก่อนหน้านี้เคยถูกจับตามองถึงความสัมพันธ์หมวดออหรือพลตํารวจโทรณกรรัตนพร อดีตคนรักที่แม้ว่าทั้งคู่จะเลิกรากันไปนานกว่า10ปีแล้วทุกวันนี้กลายเป็นพี่น้องที่หวังดีต่อกันยังพูดคุยกันเสมอจนแฟนๆต่างเชียร์ให้กลับมารีเทิร์นรักกันเป็นจำนวนไม่น้อยล่าสุดแม่แอปก็ได้เปิดใจเผยความสัมพันธ์ที่แท้จริงกับหมวดอ,อ๋อผ่านบันเทิงเวิร์กพอยต์ไว้ว่าเป็นพี่น้องกันค่ะตั้งนานแล้วค่ะพี่อ๋อน่าจะเป็นพี่ที่รู้จักและดูแลกันมา10-20ปีแล้วเอาเป็นว่าตั้งแต่แอปเด็กๆค่ะ จนตอนนี้ก็ต้องขอบคุณค่ะที่ยังรักและยังดูแลกันอยู่รวมถึงตอนนี้มาดูแลรุ่นหลานแล้วค่ะก็ขอบคุณพี่อ๋ออยู่เรื่อยๆค่ะขอบคุณผ่านสื่อไปด้วยอีกทีหนึง่งคือทั้งพี่อ๋อและครอบครัวก็น่ารักมากๆใจดีกับแอป,ปมาตลอดดูแลกันหมดเลยรวมไปถึงพี่น้องพี่อ๋อก็ดูแลมาถึงปีใหม่ด้วยค่ะตรงนี้เราเลยรู้สึกว่าโชคดีจังเลยที่เราได้มีพี่ชายที่แสนดีแล้วคือทั้งครอบครัวเลยเอางี้ดีกว่าค่ะรู้สึกโชคดีเขาก็ห่วงค่ะ เอาตรงๆตอนนี้ก็หลายๆอย่างคือคุณพ่อแอปไม่สบายด้วยก็มีหลายๆส่วนที่พี่อ๋อช่วยดูแลแอปตรงนี้เพราะตอนนี้แอปก็อาจจะไม่มีที่ปรึกษาที่เป็นผู้ใหญ่ค่ะถามว่าไม่ต้องลุ้นใช่ไหมไม่ต้องค่ะใครดูอยู่ก็ไม่รู้จะลาเข้าด่านหรือเปล่าเจอคนนี้อย่างไรก็ตามต้องรอดูกันต่อไปว่าแม่แอบนั้นจะมีรักครั้งใหม่เป็นใครกันแน่